หนังชีวประวัติส่วนใหญ่นะครับมันมักจะดัดแปลงอยู่แล้วเพื่อให้คุณดูเนี่ยได้รู้สึกถึงอรรถรสในการรับชมนะครับซึ่งในบางเรื่องนะครับมันก็ดัดแปลงชนิดที่ว่าโอเวอร์และเกินจริงไปเยอะครับวันนี้ผมจะหยิบเรื่องนี้มาพูดกันครับมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ดัดแปลงไม่เหมือนกับต้นฉบับบรูซลีจากเรื่อง Once Upon a Time in Hollywood ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเล่าเรื่องราวของนักแสดงตกอับและสตันแมนคู่ใจของเขาครับและจะมีฉากหนึ่งในเรื่องครับที่เราจะได้เห็นตัวละครบรูซลีแสดงโดยไมค์โมปรากฏตัวขึ้นครับและบรูซลีในเรื่องเนี่ยยังมีนิสัยที่กลางโอหังรวมไปถึงใจร้อนอีกด้วยเอามาเพื่อโดนอัดโดยเฉพาะเลยครับผมประเด็นนี้ดราม่าพอสมควรนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับบรูซลีแชนนอนลีครับลูกสาวของบรูซลีเมื่อได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เธอก็ออกมาพูดเลยครับว่าพ่อของเธอไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นจนผู้กำกับต้องออกมาพูดเลยครับว่าทำไมเขาถึงให้บรูซลีมีนิสัยแบบนั้นโดยผู้กำกับอ้างว่าเขาเคยได้ยินบรูซลีเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปว่าเขาสามารถล้มมูฮัมหมัดอาลีได้ทำให้ผู้กำกับต้องการที่จะตีความบรูซลีให้ออกมาเป็นแบบที่เราเห็นในหนังครับแต่เหตุผลนี้ของผู้กำกับมันฟังไม่ขึ้นครับเพราะว่ามันเคยมีหนังสือชีวประวัติของบรูซลีนะครับในหนังสือมีการบอกไว้อย่างชัดเจนครับว่าบรูซลีไม่เคยพูดครับว่าเขาอัดอาลีได้เป็นสื่อมากกว่าครับที่เอาไปพูดคังคูไบครับภาพยนตร์ส่งตรงจากอินเดียจากนายจ่าซึ่งตัวหนังประสบความสำเร็จอย่างมากกระแสในไทยฟีเวอร์คนที่มีผัวแล้วดูเรื่องนี้บอกตัวเองฉันอยากเป็นกะหรี่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเบื้องหลังการประสบความสำเร็จของหนังเรื่องนี้นะครับมันเต็มไปด้วยการต่อต้านครับเช่นก่อนที่หนังจะสร้างก็มีการชุมนุมประท้วงนะครับไม่ให้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ในย่านกามถิปุระสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำเรื่องนี้นอกจากนี้ครับบาบูราวจีชาชายผู้อ้างว่าเป็นหนึ่งในลูกบุญธรรมของคังคูไบยังได้ทำเรื่องยื่นฟ้องภาพยนตร์เรื่องนี้ครับข้อหาที่เปลี่ยนแม่ของเขาให้เป็นโสเภณีรวมไปถึงหลานสาวของคังคูไบก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าคุณย่าแค่อาศัยอยู่ในย่านนั้นเฉยๆเธอไม่ใช่โสเภณีซึ่งปัจจุบันเนี่ยคดีฟ้องร้องผมก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วจอห์นเนทจากเรื่อง A Beautiful Mindภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากถึงอย่างนั้นนะครับตัวหนังก็ถูกดัดแปลงเกินจริงจากต้นฉบับไปเยอะพอสมควรครับในเรื่องเราจะเห็นจอห์นแนทนะครับมีอาการป่วยทางจิตเห็นภาพหลอนนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยแนชไม่ได้เห็นภาพหลอนอะไรขนาดนั้นนะครับเราจะเห็นตัวละครนี้สูบบุหรี่นะครับแต่ในชีวิตจริงจอห์นแนทต่อต้านการสูบบุหรี่ครับจอห์นแนทไม่เคยทำงานให้กระทรวงกลาโหมครับแต่ในภาพยนตร์เขาเป็นส่วนหนึ่งของในวันที่จอห์นแนทได้รับรางวัลโนเบลนะครับเขาไม่เคยกล่าวสุนทรพจน์แค่ออกไปรับรางวัลเฉยๆซึ่งในภาพยนตร์เนี่ยโหยิ่งกว่าออสการ์ครับมีกล่าวสุนทรพจน์จริงๆมีข้อมูลเยอะมากเลยนะครับที่ภาพยนตร์เขาเอาไปแปลงใหม่นะครับคุณผู้ชมเคยดูหนังแข่งรถเรื่องรัชไหมครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็สร้างและดัดแปลงจากเรื่องจริงของ2นักแข่งอย่างเจมส์ฮันและนิกิลาวด้านี่เป็นหนังแข่งรถที่ดัดแปลงเกินจริงจากต้นฉบับไปเยอะมากครับในภาพยนตร์เราได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเจมส์กับนิกินะครับสองคนนี้เนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่ดุเดือดใส่กันเลยครับแต่ในชีวิตจริงนะครับพวกเขาเป็นเพื่อนรักกันครับเคยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ร่วมกันและมักจะไปแฮงเอาท์กันอยู่เสมอตอนที่สองคนนี้เจอกันในสนามประลองความเร็วนะครับสถานการณ์มันไม่ได้ตึงเหมือนกับในภาพยนตร์อะไรขนาดนั้นนะครับและตัวฮันเนี่ยก็ไม่เคยไปมีเรื่องชกต่อยกับนักข่าวเหมือนกับที่เราเห็นในหนังในโลกจริงครับตุ๊กตาแอนนาเบลเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเหมือนในหนังเลยนะครับออกไปทางตะมุตะมิน่ารักไอ้เต้าแอนนาด้วยซ้ำครับและ2คู่รักตัวละครที่เราเห็นในหนังนะครับก็ไม่มีตัวตนอยู่ในชีวิตจริงเล่าแบบสั้นๆแล้วกันตุ๊กตาแอนนาเบลเนี่ยมันเป็นตุ๊กตามือ2ที่คนชื่อดอนน่าเนี่ยได้รับเป็นของขวัญในวันเกิดวัย28ปีนะครับจากแม่ของเธอหลังจากที่ได้รับตุ๊กตามาแอนนาเบลก็เริ่มออกอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานาครับผมท้ายที่สุดดอนน่าเธอทนไม่ไหวครับก็เลยติดต่อเอ็ดกับรอเรนให้มาจัดการรับตัวแอนนาเบลไปใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยมีที่เราเห็นในหนังมี2คู่รักแล้วตอนจบเนี่ยป้าคนนึงกระโดดลงไปเสียสละตัวเองเนี่ยมันไม่เคยมีอยู่ในเรื่องราวจริงๆนะครับของสตอรี่ตุ๊กตาผีตัวนี้ Pursuit of Happiness คือภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของคริสการ์ดเนอร์ครับซึ่งตัวหนังก็เอาส่วนที่เป็นชีวิตจริงครับมาถ่ายทอดออกมา
าได้อย่างยอดเยี่ยมและแน่นอนครับว่ามันต้องมีการเติมแต่งอยู่แล้วครับเพื่อให้ได้อรรถรสเรื่องนี้ก็มีเนื้อหาหลายอย่างนะครับที่ไม่เหมือนกับต้นฉบับในเรื่องเราจะเห็นคริสการ์ดเนอร์นะครับล้มละลายจากการขายเครื่องสแกนกระดูกในชีวิตจริงคริสการ์ดเนอร์ล้มละลายจากการขายอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับไอ้เครื่องสแกนกระดูกเนี่ยไม่ใช่ตัวหลักที่ทำให้เขาล้มละลายคริสไม่เคยโดนรถชนเหมือนกับในภาพยนตร์นะครับแล้วตอนที่คริสเริ่มฝึกงานกับบริษัทดีนวิตเตอร์นะครับในหนังเขาจะไม่ได้รับค่าจ้างแต่ในชีวิตจริงบริษัทนี้จ่ายเงินให้คริสเป็นจำนวน 1,000 ดอลลาร์ต่อเดือนครับนั่นคือในส่วนชีวิตจริงนะครับเรื่องนี้มันยังมีเขาโครงที่เป็นความจริงอยู่แต่เรื่องต่อไปที่ผมจะพูดเนี่ยเรียกได้ว่าคนละขั้วกับในภาพยนตร์ที่นำเสนอออกมาเลยนั่นก็คือเรื่องที่มีชื่อว่ากัปตันฟิลิปภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของกลุ่มโจรสลัดที่ไม่ได้ต้องการพิชิตวันพีซครับแต่ต้องการพิชิตเรือขนส่งสินค้าภาระอันหนักอึ้งทั้งหมดต้องตกไปอยู่ในมือของกัปตันฟิลิปชายผู้เป็นเสมือนฮีโร่กอบกู้สถานการณ์นั่นคือในสิ่งที่ภาพยนตร์นำเสนอครับแน่นอนว่าตัวหนังถูกอกถูกใจคนดูและนักวิจารณ์ครับแต่ในชีวิตจริงเหตุการณ์ทั้งหมดในภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องตอแหลหมดเลยครับไม่มีลูกเรือคนไหนของกัปตันฟิลิปนะครับมองเขาว่าเป็นฮีโร่ครับแถมยังมองว่าเป็นตัวหายนะอีกด้วยเพราะกัปตันฟิลิปในชีวิตจริงครับฝ่าฝืนกฎหลายข้อและเขายังเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้กลุ่มโจรสลัดขึ้นมาปล้นได้อย่างง่ายดายเหตุการณ์ทั้งหมดมันคลี่คลายได้เนี่ยก็เพราะว่าลูกเรือช่วยกันเองนะครับและหลังจากเหตุการณ์ปล้นนี้จบนะครับกลุ่มลูกเรือยังได้ทำเรื่องฟ้องร้องบริษัทขนส่งเรืออีกด้วยครับโทษฐานที่ระบบรักษาความปลอดภัยบนเรือเนี่ยมันต่ำนั่นคือเรื่องจริงครับของกัปตันฟิลิปที่ในหนังไม่ได้นำเสนอคุณเรื่องสุดท้ายของเราครับมีชื่อว่าอัลบามิสเรื่องอัลบามิสเนี่ยเป็นทีวีซีรีส์นะครับที่เป็นการหยิบเอาเรื่องจริงของเหล่าเซเลบคนดังเนี่ยมาถ่ายทอดในรูปแบบคอมเมดี้ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยฉายทางช่องสกายทีวีครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับในทางบวกสูงพอสมควรทั้งจากฝั่งนักวิจารณ์และคนดูครับแต่มันมีตอนนึงของซีรีส์ครับที่โดนด่ายับเลยครับกลายเป็นว่าทำมาดีหลายต่อหลายตอนเนี่ยมาเสียแค่ตอนนี้ตอนเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนของไมเคิลแจ็กสันครับผมโดยตอนนี้มันจะเล่าเรื่องราวอิงจากเหตุการณ์จริงนะครับที่ไมเคิลแจ็กสันเนี่ยขับรถหนีออกจากสหรัฐครับในเหตุการณ์9/11ซีรีส์เขาจะหยิบเอาส่วนนี้แหละครับมาเล่าเป็นคอมเมดี้แต่คนดูไม่ขำตามด้วยครับเพราะนักแสดงที่รับบทไมเคิลแจ็กสันนะครับไม่ใช่คนผิวดำครับแต่เป็นนักแสดงผิวขาวนาว่าโจเซฟไฟและการเมคอัพรวมไปถึงการแสดงเนี่ยไม่ได้เรียกว่าใกล้เคียงไมเคิลแจ็กสันเลยครับออกไปทางฝืนธรรมชาติด้วยซ้ำถ้าให้เปรียบเทียบกับสแครี่มูฟวี่นะอันนั้นดีกว่าครับที่สำคัญครับในสแครี่มูฟวี่เนี่ยเขาใช้นักแสดงผิวดำนะครับรับบทนี้แต่ในซีรีส์คอมเมดี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นนักแสดงผิวขาวครับตอนนี้ของซีรีส์เลยโดนโจมตีหนักมากครับแม้แต่ลูกสาวของไมเคิลแจ็กสันนะครับที่ได้เห็นตัวอย่างของซีรีส์ในตอนนี้เนี่ยเธอถึงกับบอกเลยนะว่ารับไม่ได้ที่เอาพ่อของเธอมาเล่นอะไรแบบนี้รวมไปถึงทีเจแจ็กสันครับหลานชายของไมเคิลก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะว่าลุงไมเคิลของผมเนี่ยภูมิใจที่เขาเกิดมาผิวแบบนั้นแม้ว่าเขาจะป่วยเป็นโรคด่างขาวก็ตามแต่สิ่งที่ชายคนนี้ทำในทีวีซีรีส์มันเป็นการดูถูกเขามันเป็นการดูถูกชาติกำเนิดและแฟนคลับของไมเคิลแจ็กสันเมื่อทัวร์ลงหนักลุมเทกระจาดด่าครับช่องสกายทีวีครับก็ออกมาแถลงเสียใจกับเหตุการณ์นี้ครับและตัดสินใจที่จะตัดตอนนี้ออกไปจากซีรีส์และนี่ก็คือการดัดแปลงที่ไม่เหมือนต้นฉบับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB